ดูกันค่ะมือซ้ายนะคะยังหายไม่ดีค่ะตำส้มตำเองก็ไม่ได้นะคะแต่จะให้อยู่เฉยๆแม่น้อยโพงามบอกขัดใจค่ะทำไม่ได้เหมือนกันช่วงนี้ทั้งฝุ่นทั้งโรคระบาดเรื่องความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่งนะคะก็เลยลงมาคุมงานแบบนี้แบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะมายืนดูแบบใกล้ชิดเลยก็บอกว่าตอนนี้ลูกค้าลดลงนะคะแต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนที่มาทานอาหารที่ร้านแม่น้อยเลยมีมาตรการเพิ่มค่ะนอกจากติดตั้งเครื่องฟอกอากาศจัดเจลล้างมือแบบนี้ไว้ให้ลูกค้านะคะแล้วก็ย้ำให้พนักงานทุกคนสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะมือตำนะคะมือเทพทั้ง3คนต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะมันก็น้อยลงประมาณไม่ถึงครึ่งหรอกค่ะแต่ทุกคนก็มีแต่บอกว่าอย่าหยุดเลยเดี๋ยวจะไม่มีส้มตำอร่อยๆทานเขาก็พูดอย่างนี้เราก็แบบก็เลยถามเด็กๆแล้วก็ขาเขากลัวไหมเขาบอกอยู่แต่ในร้านไม่มีอะไรเพราะร้านเราสะอาดเขาก็ไม่กลัวกันเขาก็ปิดผ้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่าคนภายนอกเข้ามาภายนอกเข้ามาก็ก่อนจะเข้ามาก็ต้องล้างมือก่อนเช้ามาเนี่ยเขาจะต้องมาจัดทำความสะอาดเขาก็เริ่มใส่ผ้าแต่เช้าต้องถูพื้นถูอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เช็ดหมดเลยใช้น้ำยาฉีดเช็ดหมดเลยฮะตามโต๊ะตามอะไรเงี้ยเพราะที่สำคัญก็คือแม่มีผ้าอีกชุดนึงรองโต๊ะด้วยอย่างเงี้ยก็คนจะมานั่งก็ร้านก็ดูสะอาดสะอ้านเกินมากคนก็จะเข้ามาตรงที่ร้านสะอาดและอาหารอร่อยนอกจากธุรกิจร้านอาหารค่ะคนนี้นะคะอีกคนนึงบอกว่าช่วงนี้ได้รับผลกระทบเต็มจริงๆค่ะพี่อีทปงลางสะออนหันมาจับธุรกิจขนมอบกรอบเคี้ยวเล่นกรุบๆแบบนี้ทำมา5ปีแล้วค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเคยมียอดผลิตอย่างต่ำเนี่ยวันหนึ่ง 3,000 4,000 ซองนะคุณผู้ชมส่งออกไปเพื่อนบ้านเยอะเลยค่ะแต่พอมาเจอพิษโควิด19เข้าไปโอ้โหเจ้าตัวบอกว่าเดือนที่ผ่านมายอดตกควบเลยนะคะกว่าร้อยละ70ส่งออกไม่ได้เลยแถมตลาดภายในก็เงียบเหลือเกินค่ะคนเดินห้างนี่แทบไม่มีเบาบางมากนะคะตอนนี้หันมาจับงานออนไลน์แทนหวังว่าสินค้าที่มีเนี่ยจะกระจายไปหรือว่าหาทุนคืนด้วยกลยุทธ์ทำโปรโมชั่นต่างๆนานาเยอะเลยค่ะตอนนี้เมื่อก่อนธุรกิจที่ผมทำมันเป็นธุรกิจแบบมีทั้งส่งออกแล้วก็มีทั้งสินค้าที่ขายตามห้างทั่วไปที่เราเน้นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนนะครับก็ถือว่ายอดขายหายไปเกือบ 70% นะครับ 80% ธุรกิจที่ผมทำมันเป็นธุรกิจแบบมีทั้งส่งออกแล้วก็มีทั้งสินค้าที่ขายตามห้างทั่วไปที่เราเน้นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนนะครับก็ถือว่ายอดขายหายไปเกือบ 70% นะครับ 80% ธุรกิจที่ผมทำมันเป็นธุรกิจแบบมีทั้งส่งออกแล้วก็มีทั้งสินค้าที่ขายตามห้างทั่วไปที่เราเน้นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนนะครับก็ถือว่ายอดขายหายไปเกือบ 70% นะครับก็ไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหารนะคะงานแสดงของวงปงลางสะออนรับผลโดยตรงเลยค่ะจากที่เคยมีงานจ้างไม่ต่ำกว่า10งานต่อเดือนนะคะคุณอีทบอกว่าตอนนี้เหลือเพียงงานแสดงประจำตามร้านเท่านั้นเองซึ่งร้านก็ดูแลดีค่ะมีการวัดไข้นักร้องนักดนตรีตลอดนะคะงานนี้ก็ยังมีคนบันเทิงอีกไม่น้อยเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นช่วงที่ทำธุรกิจไม่ง่ายเลยค่ะที่หนักๆ ก็คือคุณโหน่งชะชะชานั่นเองก็อย่างที่เรารู้กันประกาศผ่านอินสตาแกรมไปแล้วว่าปิดร้านบะหมี่1เดือนเต็มเพราะโควิด19นะคะคุณทงมกจกที่เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือออกมาโพสต์ถึงมาตรการของร้านค่ะทั้งเรื่องของการล้างภาชนะการปรุงอาหารแล้วก็ยังมีคุณเหลือเฟือมกจกด้วยมีแผนจะเปิดร้านอาหารช่วงนี้แต่ก็เลื่อนไปก่อนแบบไม่มี